สวัสดีครับน้านายแฟมิลี่ครับสวัสดีตอนเช้านะครับเช้าอีกแล้วนะครับสวัสดีแม่ FC ทุกท่านครับผมวันนี้น้านายก็จะมาเก็บบรรยากาศนะครับการเส้นสารประกรรมนะครับสารประกรรมรวมคือเป็นการเส้นโดนตานะครับเส้นโพนตานั่นเองเนาะนะครับวันนี้ทางโครงการของเรานะครับพร้อมด้วยชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านตะกลางของเรานะครับก็จะมีการเส้นแซนโดนตานะครับเป็นการเส้นรวมนะครับแซนรวมแซนคือเส้นนั่นเองครับเส้นรวมกันนะครับ1ปีก็จะมีอยู่1ครั้งนะครับที่เรานะครับมาร่วมกันเส้นพร้อมกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เมื่อ2-3 ปีนะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อน 2-3 ปีที่เราจะมีการร่วมเส้นเราจะเส้นแบบส่วนตัวนะครับใครมาก่อนก็เส้นก่อนนะฮะใครมาหลังก็เส้นหลังนะครับแต่นะเราก็จัดการใหม่นะครับบอกว่าเอาอย่างงี้ดีมั้ยเรานะในฐานะที่เรามาทํางานนะครับเป็นร่วมงานด้วยกันนะครับเราจะหาสัก1วันนะ1วันวันไหนก็ได้นะครับวันไหนก็ได้ไม่ได้สิต้องเป็นวันในช่วงโดนตาโพนตาพอดีเป็นวันสำคัญของคนไทยเชื้อสายเขมรเนาะนะครับก็เลือกวันนี้นะวันโดนตาวันนี้ก็เป็นวันโพนตาด้วยนะครับก็เลยเลือกวันนี้นะครับเป็นวันเส้นรวมเลยนะครับนะฮะก็เลยนะครับจัดวัน1วันนะครับเป็นการวันเส้นรวมด้วยกันนะครับจะเป็นวันนี้นะครับวันที่13นะครับ13เดือนตุลานะครับเป็นวันโดนตานะครับดันโพนตานะครับก็เป็นวันสำคัญนะครับวันร่วมญาตินะครับเป็นวันแซนโพนตานะครับเป็นการเส้นบรรพบุรุษนั่นเองนะครับก็เป็นประเพณีของชาวเขมรนะครับชาวเขมรนะครับเชื้อสายไทยคนไทยเชื้อสายเขมรสิครับนานๆพูดโต๊ดกลับไปกลับมาเข้าใจไหมครับน่าจะเข้าใจนะขอพยายามให้เข้าใจเนาะนะครับก็สำหรับประเพณีโพนตานะครับนานๆก็เป็นชาวกล้วยเองเนาะนะครับชาวกล้วยเนาะนานๆก็อาจจะไม่ค่อยนะครับรู้ลึกซึ้งนะครับถึงประเพณีของแซนโพนตาเท่าไหร่นะครับก็เอาที่เข้าใจเอาที่หน้านายรู้กันแล้วกันเนาะนะครับเป็นการเส้นมาคือเส้นบรรพบุรุษนั่นเองนะครับเส้นไหว้บรรพบุรุษนะครับโพนตาตอนนี้เครื่องเส้นของพี่น้องเราก็มากันเยอะแยะแล้วนะครับสวัสดีครับผมเท่าแก ร้องไห้ทำไมครับดีใจดีใจครับดีใจดีใจครับดีใจมากที่ได้เส้นมาตอนนี้เครื่องเส้นก็มาแล้วเครื่องเส้นของนายก็อยู่ตรงนี้ครับผมนี่ขนมนี่ไก่มาตัวหนึ่งแต่นายตัดไปครึ่งหนึ่งนะครับมีปลาหมอมีเหล้าขาวมีน้ำมีธูปเทียนนะครับเป็นเครื่องเส้นแม่ดาวมงคลก็มาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเส้นด้วยกันนะครับมีทั้งลาวทั้งสวยทั้งเขมรนะตอนนี้นะครับก็ยังไงแล้วคือครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับทำอะไรก็ต้องทำด้วยกันนะครับตอนนี้หมอช้างเราก็พร้อมแล้วนะครับหมอช้างเราพร้อมแล้วครับหมอเหินทางนู้นกำลังแต่งตัวแล้วครับผมโอ้วันนี้วันผู้บุรุษของเราก็ได้ทานพิซซ่าแล้วครับผมมีพิซซ่าด้วยนะครับไม่ธรรมดาความจริงอะที่เป็นพิซซ่าแล้วบรรพบุรุษของเราจะรู้จักพิซซ่าไหมครับกาแฟซ่าเพราะว่ารู้จักกาแฟซ่าเออถ้าแฟซ่ารู้จักอยู่แชมพูแฟซ่าแชมพูจะไม่รู้นะรู้จักแฟซ่าถ้าแฟซ่ารู้แชมพูไม่รู้นะ
คนเฒ่าคนแก่เขาจะรู้จักแค่เฟซ่านะครับพิซซ่าไม่รู้นะครับผมอ่ะลองทานดูนะครับเฟซ่าเอาพิซซ่าครับพิซซ่าเส้นพิซซ่าด้วยเส้นพิซซ่าโอนเขาให้ติดเลยนะบรรพบุรุษของเราสมัยใหม่ต้องเส้นพิซซ่านะตอนนี้ก็พี่น้องควานช้างแม่ค้าชาวบ้านในหมู่บ้านช้างของเราก็นำเครื่องเส้นไหว้นะครับมาเตรียมความพร้อมในการเส้นร่วมกันแล้วนะครับตอนนี้เยอะเลยนะครับวันนี้ไงนะไงเจียวันนี้วันดีนะครับวันโพนตาวันแสนโพนตาบูชาบรรพบุรุษเส้นปีบรรพบุรุษนะครับใครจะมาอุ่นกินอะไรนะจุดเบอร์อะไรเอามาด้วยป่ะจ้ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมก็เหมือนค่าลูกร้านมากไหมครับหรือพ่อแม่ชอบการเอาบอกพอใจฮะมีกระจกหันไปดำโน่บื้นบ่สดบ่ไม่ได้ขากล่องยังไม่ถึงแปดโมงเลยยังเพราะว่าปกติมันก็เป็นยังไม่ได้อาบน้ำเลยเอาแบบนี้แหละเส้นเสร็จแล้ววันนี้มันหยุดของเราวันนี้มันหยุดของเราเส้นเสร็จแล้วก็ไปเมาเมาเสร็จแล้วก็อาบน้ำเออไม่ได้อาบน้ำทำเมาไม่ได้อาบน้ำตอนนี้ก็กำลังจัดเตรียมวางเครื่องเส้นนะครับผมนะครับก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเส้นโพนตาต้องให้คุณพี่นี่อธิบายประวัติสวยผมไม่ซึ้งไม่รู้เนาะยังไงคือเดินต้นตาคือยังไงพี่นี่น้ำเพชรเล็กๆเนาะจ้ะเส้นนั่นตั้งแต่น้ำเพชรเล็กๆคือนั่นน่ะอ่ะน้ำเพชรไปดึงตาสองขวบเนี่ยเดินต้นตาคือยังไงครับโดนตาเนี่ยโอ้แต่ประจานเป็นชาวกวยชาวสวดชาวเขมรชาวเขมรด้วยแล้วทุกปีเราก็ต้องมาเส้นแบบนี้ประจำที่บ้านก็เส้นด้วยป่ะใช่ที่บ้านก็เส้นเหมือนกันจะได้เป็นมงคลพี่นี่ได้เป็นเขมรโดยเฉพาะเขมรเขมรบุรีรัมย์เพราะนั้นเรื่องประเพณีแบบนี้พี่นี่ต้องรู้เนาะเหมือนกันแบบนี้เหมือนกันคล้ายๆสวยอันนี้สวยก็เพิ่งซึมซับประเพณีของเขมรมานะแต่ก่อนก็ไม่มีแซนเนาะสวยนะก่อนก็แบบโอ้แต่ร้านเกิดมาพ่อแม่ก็พอทำเกิดมาก็เพราะว่าเป็นเขมรโดยเฉพาะดีเนาะประเพณีของคือพูดง่ายๆเป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายเขมรโดยเฉพาะเลยเนาะเช่นสารประกรรมอันนี้ก็จะขอสัก3ตัววันนี้จะขอสัก3ตัวตรงๆตรงๆเลยคือว่าเสียโดดเด้อช่างไว้เลยตรงๆเลยพี่ซื้อมาตัวนึงพี่ตัดไปครึ่งนึงได้ตัวนะพี่ตัดอยู่นู่นเส้นครึ่งเดียวอันนี้ก็นี่ของแท้ก็โอเคมากเลยของวันนี้แท้ซื้อครึ่งนึงตัดไปครึ่งนึงดีแล้วเลยเป็นไรแกทานไม่หมดหรอกไม่หมดหรอกหนูเขาไม่แต่ของอร่อยไม่แต่ของอร่อยอะไรไม่เคยกินดิไม่เคยพิซซ่าก็มีหนูเห็นมีพิซซ่าเคยมีบอเนาะคนสมัยก่อนกินพิซซ่าตาทวดเราจะรู้พิซซ่าก็รู้เลยคราวนี้แหละตาทวดเราจะรู้จักพิซซ่ากับปีนี้เนี่ยปีนี้เลยยุดเลยประเทศยุดรออยู่ประเทศฮะยุดไม่มีไม่มีนะไปจีนที่ขุนแย่กันเนาะ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 จีนอยู่กันอยู่ไม่ได้ครับ
ชูหลายคนโคกที่รางไว้ดิงามเลยพูดงามเลยกันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเส้นแสนโพนตานะครับเส้นที่สารประกรรมช้างรวมนะครับของโครงการลูกของช้างนะครับศูนย์พ่อเดือดสามเรานะครับก็พี่น้องควานช้างนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านตะกลางของเราก็มาร่วมกันเส้นนะครับแสนโพนตาแสนโพนตานะครับในวันนี้บรรยากาศคึกคักมากนะครับของคุณแม่กันครับพี่น้องควานช้างของเราพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ชาวบ้านตะกลางของเรานะครับในค้านะครับมาร่วมเส้นนี้ร่วมกันกันเยอะเลยนะครับขอให้โชคดีโชคหมานร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมากันทุกท่านทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับผมทูนเอาเน่าซะหน่อยผู้ประกำปกปักรักษาให้ปลอดภัยทั้งควานทั้งช้างทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนในหมู่บ้านทุกๆคนนะครับที่มาเที่ยวศูนย์โคตรศึกษาก็ขอให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับพระผู้ประกรรมปกปักรักษานะครับสารประกรรมช้างคุ้มครองพระผู้ประกรรมคุ้มครองสารปูตาทุกสถานที่ในเขตหมู่บ้านของเราคุ้มครองรักษาปลอดภัยทุกท่านครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมและจองเส้นสารประกรรมด้วยนะครับเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับของการแซนโพนตานะครับของพี่น้องช้างชาวบ้านแล้วก็แม่ค้าเจ้าหน้าที่โครงการของเรานะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับนะกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับให้กับนายครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมนายขออนุญาตเส้นก่อนนะครับผมเส้นก่อนเล็บล็อกเลย